วัสดีค่ะมาตามติดข่าวน้องชมพู่กันต่อนะคะความคืบหน้าล่าสุดจากเพจคุณวีระหลงสมบุญท่านได้โพสต์ไว้อย่างน่าสนใจมากๆค่ะขออนุญาตนำมาอ่านให้เพื่อนๆพี่ๆแฟนคลับ FC ได้รับชมรับฟังกันนะคะบทความท่านเขียนไว้ดังนี้ค่ะดิ้นกันใหญ่เพราะเรื่องเล่าเป็นจริงหลังเกิดคดีอุ้มเด็กที่กกอกมีเรื่องเล่ากลายเป็นนิทานหลายเรื่องแต่ก็แค่ผ่านไปไม่มีปัญหาอะไรไม่มีใครต่อว่าคนเล่าเหล่านี้เรื่องเล่าล่าสุดของนายซอซึ่งทีมงานมาดามจัดทำแล้วนำมาทำคลิปเสียงให้ฟังบางตอนทีแรกผู้ฟังก็คิดว่าเป็นนิทานธรรมดาแต่พอฟังได้2คลิปผมก็โพสต์ว่านี่เป็นเรื่องจริงจึงทำให้หลายฝ่ายเริ่มเชื่อว่าเรื่องจริงแต่แปลกมากพวกคนที่บอกช่วยลุงเป็นฝ่ายเดียวกับลุงเริ่มนั่งไม่ติดเพราะอะไร 1. กลัวลุงหลุดชั้นอัยการเพราะพวกเขาอยากให้ลุงถูกฟ้องถึงศาลหลุดในชั้นศาลเพื่อผลประโยชน์จึงสมใจที่ลุงป้าถูกฟ้อง 2. พวกที่บอกเป็น FC ลุงช่วยลุงรวมทั้ง YouTube บางคนด้วยแต่เอาใจช่วยตำรวจให้เอาผิดลุงป้าให้ได้คือพวกนี้สองใจอยากช่วยตำรวจและอยากให้ลุงผิดติดคุกงงไหมเพื่อนๆมีแบบนี้จริงๆ 3. พวกอยากให้คนผิดตัวจริงหลายคนในบ้านใหญ่พ้นผิดให้ลุงป้าผิดแทน FC ลุงก็มีนะแบบนี้ 4. ประกาศมุกดาหารเป็นของหน่วยงานกระทรวงพัฒนาสังคมสำคัญกว่าบันทึกของตำรวจคนหนึ่งหรือหลายคนดังนั้นถ้าช่วยลุงจริงอย่าพูดด้อยค่าประกาศนี้เพราะก่อนลงประกาศมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วคนบอกเวลาหายของเด็กคือพี่สาวเด็กคนแจ้งให้ประกาศคือน้าสาวเด็กซึ่งได้เวลาหายแน่นอนจากพี่สาวเด็กแม่พ่อเด็กป้าและน้าคนอื่นของเด็กรวมทั้งตายายเด็กประกาศคือหน่วยงานของกระทรวงถามว่าไม่น่าเชื่อถือตรงไหนคนที่พูดว่าประกาศไม่น่าเชื่อถือคือคนไปไม่เป็นหาทางเอาชนะไม่ได้จึงต้องตะแบงข้างครูเพื่อช่วยฝ่ายตรงข้ามลุงแปลกดีไหมคนเหล่านี้มีคนพูดว่านกสองหัวมีจริงๆในคดีลุงป้านี่ล่ะบอกเป็น FC YouTube ฝ่ายเดียวกับลุงแต่แทงข้างหลังลุงป้ามักพูดตีเรื่องที่เป็นผลดีกับลุงป้าเพื่ออะไรกันนกสองหัวพวกนี้นิ่งเฉยก็ดีเพราะเรื่องที่ YouTube ฝ่ายลุงนำเสนอล้วนทำให้ลุงป้าและ FC ยิ้มได้สวัสดีครับวีระหลงสมบูรณ์หลังจากที่โพสต์นี้ได้เผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนในโลกออนไลน์เข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นกันมากมายเลยค่ะท่านแรกบอกว่าเชื่อมั่นศาลว่าตัดสินลุงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเพราะแค่ตอนช่วงเวลาน้องหาย 7-9 โมงมีคนหลายคนยืนยันว่าลุงอยู่ที่สวนยางตลอดแล้วลุงจะไปที่อื่นได้ยังไงถึงแม้ว่าบางคนที่เคยยืนยันในตอนแรกจะย้ายข้างเปลี่ยนคำให้การแต่ศาลก็จะเอาคำให้การครั้งแรกเป็นหลักฐานแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวลุงก็ไม่เกี่ยวเลยไม่ต้องดูอะไรอย่างอื่นให้วุ่นวายแล้วนะคะอาจารย์ท่านต่อมากล่าวว่าเราต้องติดตามไปเรื่อยๆก็ดีนะมีอะไรให้คอยติดตามอยากรู้ตอนจบจะเป็นยังไงจะกี่เดือนกี่ปีกี่วันกันนะท่านต่อมากล่าวว่ามีแต่ผลประโยชน์ล้วนๆความจริงใจ
หายากเอาแต่สร้างคอนเทนต์ท่านต่อมากล่าวว่าจริงค่ะท่านวีระพูดถูกบอกอยู่เคียงข้างลุงป้าแต่ลับหลังพร้อมจะแทงข้างหลังลุงป้าตลอดทั้ง FC และ YouTube มีอยู่ปะปนเท่าที่ติดตามมาและสังเกตดูน่าเป็นห่วงลุงป้าแต่ก็ยังดีมีผู้ใหญ่ใจบุญท่านวีระคอยดูแลเขียนให้ FC อ่านตามความเป็นจริงช่วยลุงป้าอย่างใกล้ชิดก็เลยหายห่วงไปเปราะหนึ่งขอบคุณคุณวีระมากค่ะ #FC ลุงพลป้าแตนท่านต่อมากล่าวว่าตอนนี้คนนอกที่ติดตามเรื่องนี้พลิกไปพลิกมาไม่รู้จะเชื่อใครทุกฝ่ายมีเหตุผลของตัวเองแต่เชื่อศาลดีกว่าเพราะเมื่อจบเรื่องนี้พวกไม่หวังดีทั้งต่อหน้าหรือรับหลังทั้งหลายหางจะโผล่ให้เห็นชัดแจ้งตอนนั้นล่ะอยากดูหน้าว่าจะอยู่ในสังคมได้ต่อไปไหมระวังไว้นะพวกปากว่าตาขยิบกินบนเรือนขี้รถหลังคาวัวสันหลังวะจะโผล่มาให้เห็นแน่นอนท่านต่อมากล่าวว่าประหลาดนะคดีประหลาดพวก FC YouTube ประหลาดกว่าค่ะท่านครอบครัวก็ประหลาดก่อนตายรักช่วยเหลือกันดีพอตายปุ๊บก็ยังรักกันอยู่แต่ความประหลาดตามมาอีกคือตอนมีคนยุ่งเยอะๆและเริ่มดังเริ่มรวยและอีกฝ่ายก็แอบรวยเริ่มเกลียดกันแปลกๆนะความรวยมันทำให้มีทั้งคนรักคนเกลียดตามมาเลยค่ะมนุษย์ที่ว่าประเสริฐกว่าสัตว์ทั้งหลายสวัสดีค่ะท่านนี่ก็เป็นความคิดเห็นของประชาชนในโลกออนไลน์นะคะเพื่อนๆพี่ๆแฟนคลับ FC มีความคิดเห็นยังไงเม้มมาติชมกันใต้คลิปได้นะคะขอขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะ หากมีอะไรอัปเดตจะมาเล่าสู่เพื่อนๆฟังอีกนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ